โอเคครับสวัสดีมาพบกับพาร์ทที่สองนะในด่านที่สองนี้เดี๋ยวผมจะพาไปสำรวจว่าด่านที่สองนั้นมีอะไรที่ซ่อนอยู่บ้างแล้วมันมีอะไรที่ลึกซึ้งไหมแต่ไอ้อะไรเขาทำอะไรกันทุกคน ตอนนี้ก็เปิดตัวผมมานั่งโต๊ะนี่จะเป็นคนจีนนะเขาคุยภาษาจีน คือไม่รู้เลยเอาฟิล์มอะไรคือถ้าเรามานั่งโต๊ะนี้เราสามารถคุยกับคนอื่นได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องเป็นเพื่อนกันเลยนะโอเคเขาได้ไปเปลี่ยนชุดกันนะเก็บเทียนก่อนตรงนี้โอเคในถ้ำนี้มีอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็คือเป็นจุดเริ่มของด่าน2เลยนะผมอันนี้ก็จะเป็นแท่น แท่นกลับบ้านนะผมโอเคคาดว่าไม่มีอะไรแล้วแต่เราลงไปตามทางเลยแล้วกันเพลงก็บรรเลงต่อไปนะโอเคเราก็ไหลไปเรื่อยๆนะผมเพื่อจะไปประตูด่าน2ไหลไปครับไหลขึ้นไปด้วยตัวนี้จะงงหน่อยนะถ้าคนบินไม่เป็นนะบินงงโอเคถึงแล้วโหโอเคเห็นเด็กแสงแต่ไกลนะไม่ใช่แสงนั้นนะแสงซ้ายนะโอเคสำรวจการสำรวจง่ายๆของผมนะคือซ้ายก่อนโอเคซ้ายมีคนแรกนะเด็กแสงซ้ายแล้วขวานะเดี๋ยวงงเก็บก่อนโอเคคนแรกนะต่อมาตามทางเรื่อยๆครับมาตามทางเรื่อยๆก็จะเจอเทียนโอเคแล้วก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นก้อนเทียนชุดใหญ่นะผมเรียกเทียนชุดใหญ่แต่ยังไม่ใหญ่มากจะมีเทียนใหญ่กว่านี้อีกเทียนใหญ่กว่านี้ก็จะอยู่เขาเรียกไงอยู่ตามด่านของแต่ละวันที่มันรีเซ็ตตรงประตูมันจะมีเทียน2เล่มปักอยู่นั่นคือเราจะสามารถไปฟาร์มเทียนใหญ่ได้นะโอเคตรงนี้มีสปิริต1คนตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าตรงนี้เราต้องขึ้นไปตรงนี้นะโอเคเมื่อกี้เห็นเหมือนเด็กแสงอยู่นะเขาน่าจะอยู่ข้างบนนะโอ้โหแสงสว่างมากโอเคเจอละคนที่2นะรอเราอยู่เข้าปีกตรงนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วนะตรงนี้ทางโค้งงั้นเดี๋ยวผมขอไปเก็บเทียนเล็กๆน้อยๆตรงนั้นก่อนแล้วกันมีเด็กแสงอีกคนที่3นะโอเคผมอาจจะเก็บไม่หมดนะผมก็พยายามจะแบบไปได้ไปทุกที่ปีที่3แล้วโอเคอุ้ยมีตรงนี้ด้วย1เม็ดก็เอาโอเคเดี๋ยวผมไปทางซ้ายก่อนนะคือบางคนถ้าผู้เล่นใหม่อาจจะยังไปไม่ได้นะเพราะว่ายังเก็บสปิริตไม่ครบเนี่ยมันจะบอกว่าใช้ด้านไหนบ้างเนี่ยใช้นี้3คนใช้นี้1คนใช้2คนเนี่ยต้องใช้2กับ3นะโอเคตอนนี้ผมไปได้ทุกที่แล้วบอกเลยเพราะผมเก็บสปิริตครบทุกด้านแล้วมานี่ก็จะเป็นเหมือนที่ลับที่หนึ่งเลยนะผมบอกเลยตกไปไม่ต้องกลัวนะเพราะว่ามันเพิ่มพลังปีกให้กับเรานะโอเคเหมือนยังไม่มีคนมานะเพราะว่าเทียนก็ยังไม่จุดเลยสำหรับชาแนลนี้นะโอเคผมชอบแบบเนี่ยคนมาละ3คนน่าจะมาเป็นตี้โอเคแต่ตรงนี้ไปเก็บตรงเรือก่อนแล้วก็ขึ้นไปเก็บข้างบนอีกที่หนึ่งเขามาเป็นตี้เลยนะตรงนี้ข้างบนจะอยู่ข้างบนตรงนี้ครับโอเคค่อยๆกระโดดไปเรื่อยๆนะไม่ค่อยอยากใช้ปีกเท่าไหร่เพราะปีกยังน้อยอยู่ยังเป็นเด็กน้อยอยู่ตอนนี้โอเคเก็บโอเคเอางงเองตรงนี้ทางขวามีนะทางขวามี1จุดเป็นเทียนนะไหนๆก็มาแล้วเก็บให้หมดไปทุกซอกทุกมุมนะโอเคกดรับเทียนก่อน
หลอมเป็นหนึ่งเล่มนะนี่คือเขาเรียกการหลอมเทียมนะผมเอ้ยหลอมเทียนเอ้ยหลอมเทียมโอเคเราก็เหลือเฮ้ยมีเด็กแสบนั้นอยู่ผมลืมตรงช่องนั้นเปลี่ยนเป็นโหมดบินนี่ไงเกือบลืมไปเลยคนที่เท่าไหร่แล้วอ่ะผู้ชมผมลืมแล้วเนี่ยอันนี้ก็ชาร์จได้นะชาร์จเปียกคนที่เท่าไหร่แล้วอ่ะลืม4เหลือ5แหละเก็บก่อนผู้ชมนับเองแล้วกันโอเคตรงนี้นะต้องหลุมนะเนี่ยเปลี่ยนเป็นโหมดแบบพุ่งมานะเมื่อกี้ถ้าลอยมานี่มันน่าจะไม่ทันโอเคไปต่อโอเคกล้องมากในนี้ก็น่าจะมีสปิริตนะผมจะไม่ผิดเขียวขจีแหละโอ้ยจมน้ำโอเคไม่ใช่นี่ทักทายหน่อยบ๊ายบายไปละมาแล้วก็มาผมชอบเสียงไห่มากเดี๋ยวนี้ไห่มันดังก้องเดี๋ยวมันมีมิติดีข้างบนนี้ไม่น่ามีอะไรนะมันลึกมากเลยมันต้องแบบไต่ปีกอยู่กล้องมากโดดไปหยองหยองโอเคตัวนี้ก็สปิริตนะเนี่ยจุดไม่ได้ละตรงนี้ไม่น่ามีอะไรนะถ้าจำไม่ผิดหลังจากที่มองแบบทั่วถึงแล้วช่ำชองนะช่ำชองมาบ่อยโอเคออกมาแล้วตึ๊บมันรู้สึกว่าตรงทางเดินเนี้ยมันจะมีน้องแสงอยู่ถ้าจำไม่ผิดนะจำผิดหรือจำถูกก็ไม่รู้เหมือนนั้นมีอยู่จริงๆนะผมมันต้องมีแสงรอดมาถ้ามันมีตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่ตรงนี้ออกมาแล้วเนี่ยมันไม่มีจริงๆเหรองั้นเดี๋ยวผมขอกลับไปดูตรงนี้ก่อนข้างนอกมีคนอยู่โอเคตรงเมื่อกี้ที่ผมออกมาเนี่ยประตูเนี่ยมันเชื่อมกับอันนี้นะเนี่ยเชื่อมกับตรงทางเดียวกันเนี่ยแหละตรงนี้ไม่มีอะไรนะทางตันแต่ตรงนี้มีหรือเปล่านั่นสิเอ้ามีจริงด้วยโอ้โหกำออกไปแล้วผมว่ามันต้องมีอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยว่ามันเป็นซอกอะไรเนี่ยเป็นซอกเล้งซอกเล้นลับแล้วตรงข้างบนมันมีวะหรือมันเชื่อมที่เดียวกันเนี่ยลงไปได้นะขอจุดไฟก่อนเหมือนไม่ได้นะนะครับผมอย่างที่บอกนะถ้าไม่สำรวจดีๆนี่แบบจบเลยนะนี่ผมจะไปไหนเนี่ยอ๋อตรงนี้นะผมปีกไม่ถึงอะเมื่อกี้น่าจะไปเพิ่มแสงเขาก่อนมาที่ไหนนี่อ๋ออะไรอ่ะนั่นคือเขาทำอะไรกันตั้งเก้าอี้อ๋อเขาตั้งไว้เฉยโอเคมันน่าจะหมดแล้วนะตรงนี้เดี๋ยวผมต้องไปกลับดูไปดูคลิปใหม่ว่าผมเคลียร์ไปกี่คนแล้วเนี่ยเริ่มงงตัวเองแล้วตอนนี้โอเคเดินไปต่อนะตรงนี้จะเป็นทางเชื่อมที่ไปออกทางซ้ายนะส่วนถ้าเราไม่ได้เลี้ยวซ้ายมาเมื่อกี้มันก็จะไปออกตรงกลางพอดีนะนี้เราเลยมาออกทางซ้าย
โอเคยังไม่มีคนโหลดเข้าชาแนลนี้นะน่ามีเด็กแสงอยู่โอเคจุดตรงนี้ก่อนละกันแล้วก็มีที่ประตูนะโอเคเราต้องจุด3จุดนะอันนี้คือจุดแรกแล้วก็จะมีจุด2ตรงกลางเกาะจุด3ก็จะเป็นมุมขวาสุดเลยคือจุดเพื่ออะไรคือเราจะจุดเรียกปลากระเบนนะเดี๋ยวลองดูไปเรื่อยสวยงามมากถ้าปลากระเบนโผล่ออกมาอันนี้คือประตูแรกนะเป็นเจดีย์แรกผมเรียกเจดีย์แรกนี่ก็จะเป็นเผ่าพืช นะเผ่าพืชเราก็จะได้นี่เหมือนกันนะเป็นแบบเขาเรียกไงทำเป็นแท่งเทียนสะสมได้นะก็ได้ค่าตรงเทียนไปอยู่เจออะไรก็ทำให้หมดอ่ะเผาเบิร์นให้หมดเผาตอนนี้เริ่มเผายากเลยเผายากเพราะว่ามันอันเล็กนะเราต้องหามุมนะมุมในการยืนโอเคเดี๋ยวผมแป๊วเด็กแสงก่อนดีกว่าตรงนี้มีสปิริตด้วยนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าตรงข้างประตูมันจะมีหรือเปล่าเนี่ยครับข้างเกาะนี้เรียกคนมาก่อนเฮ้เฮ้อยู่นี่มาช่วยเปิดประตูก่อนนี่ครับคือการเรียกคนไม่รู้คนจะมาหาเราปะเนี่ยมาไหมอ่ะเนี่ยส่งสัญญาณหน่อยไม่ได้นะผมต้องรออีกคนนะฮัลโหลนี่ครับมันจะเสียเวลาตรงนี้ในการรอคนมาหาผมหน่อยเอ้ามีคนเปิดแล้วนะผมเป็นเจดีย์ที่3นะนี่มาแล้วกระเบนนะผมกระเบนตัวใหญ่มากสุดยอดผมมองเลยความอีพิกนี้เอาเรื่องแต่ตอนนี้คือยังเอาเรื่องจริงเปิดประตูไม่ได้ไม่มีคนมาช่วยนะผมไม่สนใจลุงเลยอ่ะผมไปเก็บตรงนั้นก่อนแล้วกันว้ายโอเคโอ้ยอย่าเพิ่งติดอย่าเพิ่งเกาะไปผมยังไม่พร้อมผมต้องไปเก็บของก่อนเนี่ยเจอเด็กแสงพอดีโอเคเก็บก็เด็กแสงนะผมเยสแต่ไม่แน่ใจว่าในนั้นจะมีเด็กแสงอ่ะนะตรงนี้มีเทียนอยู่น่าจะมีคนเปิดประตูไว้แล้วสิเพราะตรงนี้คนมีเยอะเอ้าไม่มีมานี่มาช่วยเปิดประตูกันก่อนช่วยเปิดประตูแล้วทำมาหากินหน่อยเปิดประตูก่อนโอเคขอบคุณมากครับเอ้าหายไปไหนแล้วอ่ะโอเคตรงนี้มีสปิริตนะแต่ผมไม่ผิดประตูแรกมันแค่ที่ผมยังไม่ได้เปิดอ่ะคือมันมีเด็กอยู่จริงๆแต่ไม่มีคนแบบมาร่วมเปิดกับผมอ่ะอ่อนเอ้าไปแล้ว เมินเลยอ่ะโดนเมินเฉยเฮ้ยคนนั้นยังไงไม่เอาไม่เกาะจะเปิดประตูมีใครไหมอ่ะมีใครมาช่วยร่วมอุดมการไหมเดี๋ยวผมเปลี่ยนเสียงก่อนเสียงมันไม่ได้มาเราใจอ่ะเสียงนี้เสียงแหลมดิช่วยหน่อย
อยู่นี่สองคนเอ้าเปิดแล้วอ่ะเปิดตอนไหนเปิดตอนใส่โอเคเรียบร้อยครับผมเอ้าแล้วเขาเข้าไปอยู่ข้างในทำไมเนี่ยเอ้าหายไปเฉยโอ้ขอบคุณมากครับคือตัวนี้ก็มีสปิริต1ตัวนะอยู่ข้างในนี้ต้องใช้ความร่วมมือในการเปิดนะ2คนโอเคปีกที่5มาละลุยยาวครับผมงานนี้เดี๋ยวเราข้ามไปอีกฝั่งนึงนะป่ะเกมนี้ครับไม่ต้องกลัวตกนะมองเลยโอเคเกาะที่3นะลุยกันต่อเกาะที่3เก็บหล่อมเทียนก่อนนะไปหล่อมเทียนโอเคตรงนี้ไม่น่ามีอะไรนะแต่ตรงนี้ถ้าใครมาฟาร์มนะต้องมาเลยที่ตรงนี้มันคือที่เดียวกันเนี่ยแหละที่เดียวกันกับตรงช่องมันกันละเอ้ยอย่าเพิ่งปิดประตูนึกว่าประตูปิดโอเคอย่างได้ต้องเก็บสปิริตด่านนี้ให้ครบ6ตัวก่อนนะถึงจะเข้าไปได้นะโอเคเดี๋ยวต้องรอคนโหลดเข้า channel มานะเราถึงจะได้ไปต่อตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะนี่มีดอกไม้เล็กๆน้อยๆแต่สภาพเดี๋ยวคนก็คงมาแหละครับเพราะตรงนี้คนจะต้องมาฟาร์มกันอยู่แล้วเพราะว่ามันได้เทียนเยอะมากโอเคเดี๋ยวต้องรอนะตรงนี้ก็คือว่าต้องให้เราจุดไฟนะจุดไฟโดยการอย่างนี้ก็ได้กดที่รูปไฟนี่แล้วก็ยืนอยู่เฉยๆนะยืนอยู่เฉยๆก็ได้อันนี้คือต้องรอเดี๋ยวผมรอให้ครบ8คนนั่นเองเดี๋ยวรอบนี้ต้องรอไปนะระหว่างนี้คือต้องไปหาอะไรทำนะครับผมบอกเลยเสียเวลาไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้โอเคประตูเปิดแล้วนะเห็นไหมโอ้โหบินขึ้นไปก่อนเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปแบบแอนิเมชันไปเลยนะผมนี่ว้าวสวยงามนี่ครับผมเป็นจุดฟาร์มเทียนนะที่ห้ามพลาดเลยนะผมบอกเลยโอเคว้าถึงแล้วช่วยกันจุดเทียนนะตอนนี้โอ้ได้มาแล้วอ้าวคัสซีนมานะเป็นสปิริตโชว์ท่านะเป็นแสงเปล่งประกายนะผมแมปนี้ก็มีเด็กแสงนะผมจะไม่ผิดเดี๋ยวพาไปดูครับเดี๋ยวขอฟาร์มเทียนก่อนแล้วกันได้มาแล้วอีกเล่มหนึ่งนะคือผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันต้องใช้เทียนกี่จุดถึงจะได้เล่มหนึ่งเนี่ยโอเครับก่อนรับไปหนึ่งเทียนรับไปหนึ่งเล่มมาแล้วโอเคด้านนี้จะมีน้องหมาด้วยนะครับน้องหมาเดี๋ยวพาไปดูว่าเป็นยังไงนะแต่ว่าท่านผู้ชมคงไม่ได้เห็นครับว่าน้องหมาเป็นยังไงเพราะว่าตรงนี้คือต้องใช้คนรอนะนะครับจุดนี้ครับผมคือทุกคนต้องมายืนแล้วก็ใช้ท่านี้นะต้องอย่างแรกต้องมีท่านี้ก่อนนี่ท่านี้ท่าที่ให้ผีเสื้อมาชาร์จปีกให้เรานะเนี่ยได้ปีกจริงๆนะเนี่ยเดี๋ยวผมทำให้ดูเนี่ยนี่เอานี้ออกก่อนเนี่ยถ้าตรงนี้แบบมีผีเสื้อตัวเดียวนะเนี่ยใช้ท่านี้เรียกผีเสื้อได้แล้วปีกเราก็จะชาร์จนะเนี่ยอย่างเงี้ยคือต้องยืนให้ครบ8คนนะแล้วให้หินตรงเนี้ยมันเปล่งประกายออกมามันถึงมีน้องหมาให้เราขี่เล่นนะแต่ก็ไม่มีอะไรเป็นแค่อีเตอร์เอ็กเฉยนี่ครับตรงนี้นะตรงท่อนไม้นะเนี่ยท่อนไม้มีอีก1ตนนะเนี่ยโอเค
สไลด์มารับเลยนี่เชิดด้วยหล่อเท่ไปเลยทีเดียวโอเคตรงนี้ก็เป็นทางออกนะไม่มีอะไรนะผมสุกซิกไปสุกซิกมาหรือมี ผมเริ่มระแวงเองว่ามีด้วยเนี่ยแต่ไม่น่ามีนะบ้าบอตรงไหนก็ไม่น่ามีนะตรงต้นไม้ใหญ่นะไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวไปสืบค้นเรื่องราวแล้วกันโอเคโอ้โหบินแบบเฉินหลงไม่มีอะไรนะเรียบร้อยดีงามโอเคครับผมเราไปต่อตรงนี้พอว้าไปเดี๋ยวดูกันนะว่าเราจะไปทะลุตรงไหนโอเคฟึบ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 อ๋อชิบหายชนหินมีขี่คอด้วยโอเคเราจะมาโผล่ที่มีเด็กแสงอยู่ข้างบนด้วยนะหนึ่งตนเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บเดี๋ยวผมพาไปอีกจุดหนึ่งก่อนตรงนี้คือเราโผล่หน้าประตูแล้วก็คือไปประตูที่3นะเฮ้ยไปด่านที่3อันนี้ก็คือแมปสุดท้ายของด่าน2นั่นเองมีขี่คอเนี่ยนะนี่เห็นมุมตรงนั้นไหมครับนี่ซอกนั้นเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2โซนหรือว่าน่าจะ2หรือ3โซนนั่นแหละแต่เราจะไปซอกนั้นนะนี่โดยใช้ความเร็วนะเป็นแบบความเร็วในการพุ่งไปนะโอเคเราบินสูงเกินไปมันก็เลยแบบติดลมบนนะผมดิ่งลงก่อนโอเคเรียบร้อยสวยงามบินไม่ถึงถึงครับนี่ตรงนี้นะอันนี้คือผมเรียกว่ามุมซ้ายสุดหรือถ้าเรามาจากทางข้างหน้าด่าน2ก็เรียกว่ามุมขวาสุดน่าจะสลับกันนะตัวนี้น่าจะมีเด็กแสงอีกตนหนึ่งตนหรือ2ตนนี่แหละโอเคตรงนี้นะมีสปิริตด้วยนะที่ตรงนี้อย่างแรกนะสำรวจเกาะก่อนเกาะนี้อ่ะมีเทียนอยู่ข้างบนนะหัวชนเล็กน้อยอ่ะตัวนี้ยังไม่มีคนมานะชแนลนี้หรือเปล่าหรือยังไม่มีคนจุดไฟโอเคน่ามีตรงนั้นถ้าผมนึกออกมีที่แมปนี้นะด่าน2แมปตรงฝั่งขวาสุดถ้าเรามาจากอันแรกจะมี2จุดนะในแมปนี้นะเด็กแสงเอาคนแรกก่อนแล้วกันโอเคได้ละคนแรกข้างล่างไม่แน่ใจว่ามีอะไรแล้วนะเดี๋ยวผมลองลงไปดูก่อนไปหัวชนโอเคมีเทียนนะเทียนแล้วก็ให้ผมชอบถังนี้มากเวลาเหยียบซึ่งไม่เกี่ยวกับเกมนะเนี่ยมันฟังแล้วมันกรอบๆดีกรอบๆโอเคตัวนี้เป็นทางเชื่อมนะล่าสุดเทียนซีซั่นก็มาอยู่ที่แมปนี้นะเทียนซีซั่นเนี่ยเขาเอามาซ่อนที่แมปนี้4เล่มเลยโอ้ยลมแรงดีจังหัวชนเลยโอเคแล้วก็ซอกนั้นเราไปเก็บแล้วอันนี้อีกเกาะหนึ่งนะโอเคลมส่งดีมากโอเคต้องหมุนตรงนี้ไปด้วยนะโอเคอาจจะงงๆนะยิ่งดูยิ่งงงๆตัวนี้ก็จะมีสปิริตอีกตนหนึ่งนะนี่ข้างล่างนี้อยากให้ดูว่านี่ครับอยู่ตรงนี้นะเกาะเล็กๆเลยเดี๋ยวเพิ่มแสงได้ปะเพิ่มได้นะนี่เพิ่มกับสปิริตหัวจุกแทนนะบินจากเกาะนี้ไปนะ2ทีนะผมบิน2ทีนะ3ทีก็ถึงแล้วแล้วเบรกดีๆหน่อยโอเคได้แล้วผมอีกตนหนึ่งโอเคเห็นไหมแล้วก็ตรงนั้นเป็นจุดเริ่มนะถ้าเรามาจากเนี่ยใช่ไหมถ้าเรามาจากเกาะ
ไอ้ตอนแรกอะถ้าแล้วก็เลี้ยวมาฝั่งขวามันก็จะมาโผล่ตรงนี้เลยอันนี้ผมวนกลับมาเก็บอีกรอบนึงนะเพื่อให้ได้สำรวจได้ทั่วแมปนั่นเองโอเคไม่น่ามีอะไรแล้วนะตรงนี้โอเคได้เวลาจบด่านแล้วครับผมได้เวลากลับไปจบด่านก่อนที่จะจบคือปีกหมดโอเคเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้มันทะลุอันเดียวกันหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะใช่หรือเปล่าอันเดียวกันไหมไหนน้องบอมผมซีบินเฮ้ยใจเย็นน่าจะอันเดียวกันนะมันเป็นแบบเชื่อมเดียวกันเนี่ยใช่คิดมากไปเองเราคิดมากไปเองโอเคก็ไปประตูนั่นนะยาวไปครับยาวไปดนตรีก็บรรเลงแบบจะหลับเอาแล้วตอนนี้คือแบบโอเคโอเคคือพอเราว้ามาอีกทีหนึ่งก็มันก็เป็นสุ่มมาอีกชาแนลหนึ่งเลยนะเราต้องเรียกแบบกระเบนใหม่แต่ผมไม่เรียกแล้วผมจะบินขึ้นมาเองเลยไม่ต้องใช้กระเบนส่งขึ้นใหม่ไม่เราต้องมาเสียเวลาในการแบบเปิดเจดีอีกนะ3เจดีจุดไฟเพราะว่าประตูผมก็เก็บหมดแล้วแต่ต้องไต่ไปเรื่อยๆนะเขาเรียกวิธีการไต่ขึ้นไปอะไต่ขึ้นไปกับเมฆให้เมฆช่วยเราจะได้แบบไม่หมดไฟนั่นเองแล้วเราก็เริ่มงงเองว่าโอเคนี่นะเราต้องไปซอกทรายนะริมทรายมันขึ้นได้อยู่โอเคค่อยๆไปริมทรายนะผู้ชมโอเคขึ้นมาละเป็นไงแต่เราไปเก็บเด็กแสงที่อยู่ข้างบนตรงนั้นนะโอเคพยายามบินโดยไม่ใช้ปีกเท่าไหร่นะเพราะว่าตรงเจดีเนี่ยมีเด็ก2ตัวเลยนะ2คนนั่นเองเราใช้กระโดดไปก่อนเพื่อสะสมเขาเรียกไงสะสมปีกไปก่อนนะเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยจุดไฟก่อนนี่ไงโอ้โหหลบอยู่ตรงนี้ว่าอยู่เขากำลังยืนรอเรามาเก็บเองนั่นเองโอเคมุมนี้เราต้องหาวิธีขึ้นนะขึ้นยังไงขึ้นเขาเรียกขึ้นยังไงให้กระพือปีกน้อยที่สุดโอเคน่าจะอยู่ฝั่งขวานะผมจะไม่ผิดหามุมก่อนนั่นแหละโอเคอยู่ริมขวาสุดนะผมจะไม่ผิดใช่ปะตรงนี้เติมได้ปะอยากเติมอ่ะเติมได้อยู่โอเคค่อยๆเติมนะค่อยๆเติมตะวันร่วงลงไปนิดนึงโอเคค่อยๆบินนะไม่ต้องแบบบินไวมากนะตรงไหนอ่ะนี่อ่ะเจอแล้วผมสูงมากผู้ชมสูงมากดีนะโอเคเจอแล้วสุดยอดต้องใช้เทคนิคนิดนึงอ่ะเทคนิคในการขึ้นมาไม่มีใครยิงอะไรข้างล่างน่าจะเปิดประตูนะเสียงคนเปิดประตูล่ะโอเคตรงนี้หมดเลยนะถ้าผมจำไม่ผิดมี2ตัวนะตรงนี้โอเคสูงเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหคือแบบอิสระมากเกมนี้โอเคได้เวลามิชชั่นนะผม
มิชชั่นคอมพลีทป่ะเข้าประตูไปจุดไฟโอเคสวยงามครับผมเกี่ยวกับไห่ทั้งนั้นเลยแบบนี้โอเคจุดไฟก่อนครับจุดไปแล้วจุดอีกเสียงกล้องมากอย่างที่ผมบอกซิกเนเจอร์ด่านนี้เลยไห่และความกล้องโอเคแล้วก็จุดเทียนนี้ครับเพื่อเป็นการจบด่านเขาเรียกไงถ้ามีสปิริตจะเป็นการส่งสปิริตกลับบ้านนั่นเองตรงนี้ไม่น่ามีอะไรนะกล้องมากคือเสียงกล้องมากทำเสียงดีมากเอาละอยู่เหมือนนั่งกลางโต๊ะเฉยโอเคนั่งด้วยป่ะเรื่องราวจะเป็นไงผมนะสำหรับด่านที่2นะโอเคนี่คือเหมือนนอนอยู่นะไห่มีไห่มาด้วยอ่ะไห่หรือโหลต้องเรียกโหลเอลเดอร์ด่าน2ครับผมหน้าตาเป็นไงว้าวสวยงามพอมีไฟทุกอย่างหลักก็คือเทียนใช่ไหมเกมมีไฟการจุดไฟจากไฟเป็นผีเสื้อนะงงเลยยังไงต้องผีเสื้อเข้าไปในไห่แล้วไงต่อว้าวให้สวยงามนี่ครับผมนั่นนี้ก็มี1 2 3 4 5 6 7 8สปิริต8ตนนะตรงกลางทุกคนอาจสงสัยว่าคืออะไรนะเดี๋ยวคลิปนี้ผมอธิบายที่ผมเข้าใจนะคือตรงกลางเนี่ยที่มันเป็นปริศนาอยู่คือเราต้องเขาเรียกไงอ่ะคือผมจะไม่ผิดนะคือต้องปลดล็อกของสปิริตทุกตัวด่านนั้นให้หมดอ่ะและถึงไอ้ตรงปริศนาจะเปิดเผยก็คือเป็นชิ้นส่วนทรงผมหรืออะไรเงี้ยเป็นของเอลเดอร์ก็คือตัวที่เราดูไปเมื่อกี้ที่มันประจำด่านอยู่นั่นแหละเราถึงไปซื้อที่ตอนจบของด่านสุดท้ายได้นะแต่เราต้องปลดล็อกของทุกตัวในสปิริตด่านนั้นให้หมดก่อนโอเคผีเสื้อกระจายนะสวยงามมีเป็นโหนดด้วยมีเป็นคีย์ด้วยนะผีเสื้อกระจายโอเคนี่เขาจะสอนเรานะว่าให้ทำไงอ่ะวิธีการทำก็คือการกดที่ตัวเองค้างไว้แล้วก็กดปล่อยแต่ที่จริงไม่ต้องกดปล่อยก็ได้นะครับผมก็จะลอยขึ้นไปถ้าเรากดปล่อยเลยมันก็จะเป็นลูกเล็กไงแค่นั้นลูกเล็กเราก็กดค้างไปเลยเดี๋ยวมันปล่อยให้เองนี่ยิ่งเรากดค้างไว้นานเยอะมันก็จะเป็นแบบการรวบรวมที่เยอะโอเคสุดยอดโอเคครับเมื่อเราหลุดกระเด็นออกมาก็จะมาอยู่ตรงหน้านี่นะพอเมื่อกี้คลิปมันตัดเฉยเพราะว่ามันอัดเมซิมัมสุดนะผมเนี่ยเราก็จะมาพบกันที่ด่าน3นี่คือประตูที่3นะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาดูกันว่าด่านที่3จะมีอะไรให้ทำบ้างนะผมมีเอลเดอร์โผล่มาด้วยโอเคอันนี้ไม่ร้อนนะยืนบนนี้ไม่ร้อนนะแล้วครั้งหน้ามาพบกันใหม่ครับคลิปนี้ผมต้องกดบายบายก่อนแล้วกันนะผมกดอีกรอบแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายครับผม